ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ n าน l กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำมากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอดีมอตอร์เกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิกากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวลรลลคังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครรู้สึกเสน่หาคุณมากๆตอนนี้เออนั่นแน่หัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครรู้สึกเสน่หาคุณมากๆตอนนี้นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพย่ยิปซีเพื่อความบันเทิงอีกเช่นเคยนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่อัศวินไม้เท้า n i h t of wands อ่าไม้เท้าหรือคาาก็ได้ความหมายเดียวกันแล้วก็ strange อืมคนใกล้ตัวคนกันเองคนที่เขายอมคุณมากๆแปดถ้วยเอ g h t of cups คุณเคยมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนหรือเปล่า2องดาบ t o of swords คุณอาจจะต้องเจอการตัดสินใจบางอย่างหรือยังตัดสินใจไม่ได้เด็กดาบ page of swords แล้วก็7จ็ดไม้เท้า seven of wands คุณค่อนข้างขยันทำงาน,ทำ,งานทำการเลยแล้วนะแล้วก็สิบเหรียญ ten of pentacles เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องใหญ่ตอนนี้หนะ้าความรักไว้ก่อนถูกไม่ถูก 4ไม้เท้า4 of ones โอเคมีความยินดีรออยู่แต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาขยายความกันนะครับคุณกองที่1น,นะครับอ่า uh, คุณกองที่1ตอนนี้ใครรู้สึกสเสน่หากับคุณอยู่ตอนนี้นะบอกชัดๆเลยค่อนข้างชัดเจนพลังงานของคนแวดล้อมใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการงาน เรื่องเป็นจริงเป็นจังอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ากิจกรรมใดไม่จริงจังกิจกรรมใดเป็นไปนในเชิงเล่นเล่น,ลนงานอะไรเรกจะไม่เด่นจะเด่นในเรื่องความเป็นงานเป็นการความจริงจังงานหลักงานเสริมงานประจํางานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานจริงจังบางท่านอาจจะทําโปรเจกต์บางอย่างอยู่หรือมีกิจกรรมบางอย่างที่มีความจริงจังสูงคนที่เกี่ยวข้องกับคุณตอนนี้หนึ่งในนั้นนะ่าโดดเด่นมากที่เขากําลังรู้สึกเสน่หาคุณมองดีๆคนคน,คนนี้แวดแล้อมอยู่ใกล้ ใกล้คุณนี่แหละอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานโดยตรงหรือเป็นเพื่อนร่วมโปรเจกต์เป็นคอนเนคชันที่มาเกี่ยวข้องกันผู้มาติดต่อประสานงานใดๆก็ได้เขาคนนี้มีความเกี่ยวข้องอยู่กับคุณบ่อยๆและมีทีท่ายอมคุณมากยอมในที่นี้อย่างเช่นว่าเออเรื่องงานก็เออเอ,อตามคลอยตามทุกอย่างคอยสนับสนุนยกมือเชียอะไรแบบนี้หรือแม้แต่คอยให้คำปรึกษาคอยเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำที่ดีแบบนี้ก็ได้เช่นกันเขาอยู่เคียงข้างคุณเขายอมคุณเสมอ อืมเขารู้สึกสเสน่หาคุณแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมองออกอยู่บ้างแต่คุณยังไม่ค่อยสนใจเขาสักเท่าไหร่ผมมองว่าคุณน่าจะเคยผิดหวังในความรักความสัมพันธ์มาหรืออย่างน้อยๆบางคนนะบางท่านนะอาจจะเพิ่ง move on จากความรักเก่ามาหมัดๆมเลยเพิ่งผิดหวังมาหมัดๆมดเพิ่ง move on มาหมัดๆมยังไม่อยากมีใครยังไม่อยากยุ่งใครตอนนี้ใครอย่าไปเพิ่งมายุ่งกับฉันเฮ้ยอะไรแบบนี้ประมาณนี้เป็นไปได้ คุณอาจจะรู้ดีว่าเขาชอบคุณอยู่แต่คุณก็ยังสองจิตสองใจว่าเออเราก็เพิ่ง move on มาหรือว่าเราเคยผิดหวังมาแบบนี้ยังไม่อยากผิดหวังซ้ำซากยังไม่อยากเริ่มใหม่กับใครแบบนี้ดูๆไปก่อนแล้วกันอะไรแบบนี้แต่อีกใจนึงก็เห็นว่าเขาน่าสนใจดีอะไรแบบนี้ก็อยากสารสัมพันธ์เป็นไปนได้ว่าจะเกิดความสองจิตสองใจไม่ต้องกังวลดูแล้ว คุณจะยังมีพลังงานความปกป้องตัวเองสูงไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ตอนนี้กำแพงคุณยังสูงอยู่ในสายตาคนอื่นคุณยังมีกำแพงอยู่เขาก็มองเห็นกำแพงของคุณเขายังรู้ดีว่ายังเข้าหาคุณนะเวลานี้ไม่ได้ง่ายๆย,ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าหาคุณแต่ที่แน่ๆเขารู้สึกเสนหากับคุณแน่นอนนะเขารู้สึกเสนหาในตัวคุณแน่นอนเขาได้แต่เฝ้ามองอยู่ยังทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ คุณเองก็ดูจะมีภาระหนักไม่ใช่น้อยในเรื่องหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานเสริมหรือกิจกรรมใดๆที่คุณทําเป็นหลักอยู่ตอนนี้คุณมีภาระเยอะแยะเรียกว่าต้องปกป้องทั้งเนื้อหางานปกป้องตัวเองดูแลความถูกต้องบางทีมีปัญหาผู้คนแวดล้อมอีกอะไรอีกคุณต้องต่อสู้หลายอย่างเพื่อให้งานสําเร็จเป้าหมายคุณตอนนี้คือเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักนะครับคุณอยากสร้างเนื้อสร้างตัวให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ บางท่านอาจจะมีน้อยหน่อยก็อยากสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีมากขึ้นบางท่านที่มีมากอยู่แล้วก็อยากร่ํารวยมากขึ้นไปอีกประมาณนี้แล้วแต่ลำดับตามความเหมาะสมไปเลยเรียกว่าคุณกําลังครั่าเคร่งกับการเมคมันนี่ทําเงินสร้างงานทําเงินสร้างงานทําเงินแบบนี้หัวหมุนแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนเรียกว่าคุณยังอยากยกระดับฐานะคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอ่ะถ่ายให้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะ อย่างน้อยๆคุณจะมีอนาคตที่ดีในเรื่องการงานการเงินไพ่กองนี้ความรักไม่เด่นแม้ใบนี้จริงๆถ้าทายเรื่องความรักจะเป็นไพ่แต่งงานได้ด้วยแต่ว่ากองนี้การเป็นคู่การแต่งงานไม่เด่นใบนี้ผมจึงทายไปในความหมายของการเฉลิมฉลองยินดีในเรื่องความสําเร็จเรื่องการงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัวเป็นหลัก เต็มที่เลยคือคุณจะได้เฉลิมฉลองร่วมกันกับทีมงานของคุณองานสําเร็จโปรเจกต์ s, สำเร็จแบบนี้โครงการเสนอผ่านผู้ใหญ่อนุมัติอะไรแบบนี้จะได้มีความยินดีเรื่องการงานการงานสําเร็จการเงินสําเร็จตามแบบนี้คุณจะมีความยินดีแบบนี้มากกว่า เพราะฉะนั้นความรักกองนี้ยังไม่เด่นแต่ที่แน่ๆจากหัวข้อนี้ที่ว่าใครกําลังเสน่หาคุณอยู่มีความรู้สึกเสน่หาคุณก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณทางการงานหรือสิ่งกิจกรรมที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับประมาณนี้รับรู้ไว้เป็นข้อมูลอืส่วนคุณจะถูกใจเขามากน้อยแค่ไหนคิดจะลงเอยกันไม่แน่นาคตหรื่อจะคบไว้แบบเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับค่อยมาว่ากันในอนาคตไม่ต้องรีบตอนนี้การงานการเงินคุณกําลังดีกําลังเด่นกําลังรุ่งดวงกําลังขึ้น มือกาลังขึ้นเรื่องการงานการเงินอย่าให้ความรักมาทําให้เสียสมาธินะครับความรักเป็นสิ่งสวยงามมีแต่พอดีมีแล้วเสริมให้ชีวิตดีขึ้นตอนนี้เอางานเอาเงินก่อนประมาณนี้นะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกกาการเพื่อความบันเทิงวันนี้นะครับในหัวข้อที่ว่า ใครรู้สึกเสน่หาคุณมากๆเลยตอนนี้เฮอ,อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครรู้สึกเสน่หาคุณมากๆเลยตอนนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วย a อ e o อ Cups อืมฮึมความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือเปล่าคนที่มาจีบหรือเปล่าเดี๋ยวมาขยายความกันคนที่มาจีบแน่แ่ความสัมพันธ์ใหม่ๆแน่ๆดูทรงแล้วแล้วก็ The High Priestess คุณมีเสน่ห์มากในสายตาเขาเขาเสน่หาคุณมากจริงๆ เจ็ดดาบ seven of swords แต่ผมมองว่าคุณยังไม่ค่อยไว้ใจเขาสักเท่าไหร่เขาอาจจะมีพฤติกรรมเจ้าชู้หรือมีพฤติกรรม f นลี่เออดูดีกับทุกๆคนสนุกสนานอะไรแบบนี้จนคุณอาจจะมองเขาเจ้าชู้ก็เป็นไปได้นะครับออราชินีดาบ queen of s w o r d คุณมีกำแพงที่แข็งแกร่งคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่อ่อนไหวกับใครง่ายๆนี่เป็นข้อดีนะเวลานี้อืใครจะสเสน่หาก็สเนกสเน่หาไปฉันดูแลตัวเองได้เออแบบนี้นะ แล้วก็เดอะมูนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมีความหวั่นไหวในบางเวลาอันแน่หวั่นไหวบ้างธรรมดาใครก็เป็นอ่า justice อืมคุณยึดมั่นความถูกต้องเชื่อมั่นว่าถ้าทำเหตุถูกผลย่อมดีอะไรแบบนี้เรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นกันคุณไม่รีบดีแล้ว8 my ไม้เท้ e i of wands คุณคาดหวังถึงการมีอนาคตที่ดีการมีหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จเลิศเลอเพอร์เฟแบบนี้เรื่องความรักเอาไว้ก่อน the lovers คุณไม่ต้องรีบเลยใบนี้ออกมาการันตีได้ว่าคุณจะเป็นที่รักของใครต่อใครได้โดยที่คุณไม่ต้องไขวคว้า,วาไม่ต้องดิ้นรนผู้คนจะมารุมรักคุณเองนี่ทายให้อย่างนี้ก่อนในเบื้องต้นเดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่สองใครกําลังเสน่หาคุณมากตอนนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่เข้ามาจีบคุณตอนนี้นี่แหละใครกําลังมาจีบคุณตอนนี้ เอาตอนนี้เลยนะสังเกตดีๆใครที่เข้ามาจีบคุณตอนนี้กําลังมาทําคะแนนกับคุณตอนนี้เขาคนนี้หรืออาจจะมากกว่าหนึ่งคนเป็นไปได้กําลังเสน่หาคุณมากๆคุณอาจจะนึกว่าบางทีเฮ้ยไม่มีนะไม่เห็นมีใครเลยสังเกตดีๆบางคนเข้ามาทําดีด้วยแล้วคุณไม่สนใจคุณมองข้ามหรือบางคนกําลังเริ่มเข้ามาแอบชอบแต่ยังไม่แสดงตัวก็มีไปสังเกตดีๆคนที่เข้ามาจีบตรงๆก็ได้หรือคนที่มาแอบชอบก็ได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆได้หมด คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิดใหม่คนที่มาใหม่โดดเด่นเขาปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเห็นเป็นความประทับใจแรกพบเสน่หาคุณตั้งแต่แรกพบเออนะคุณมีเสน่ห์เหลือเกินในสายตาเขาและในสายตาหลายๆคนด้วยคุณอาจจะไม่รู้ตัวเองเราเคยชินกับรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพตัวเองแต่คนอื่นบางทีเขาเห็นปุ๊บปิง๊งปับ๊บมันเป็นไปได้เพียงแต่ว่ากับคนคนนี้ ผมเชื่อว่าคุณมีเซนส์บางอย่างอยู่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าคนนี้คือใครหรือรู้ว่าคนนี้มาจีบรู้แล้วรู้ทั้งรู้เลยคุณจะยังไม่ค่อยไว้ใจเขาเพราะคุณมองว่าเขาดูอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมหรือเปล่าตุกติกไหมเจ้าชู้ไหมหรือว่าดูมีสเสน่ห์แพลวพราไม่น้อยไปกว่ากาันรเรียกว่าอืม จะไว้ใจได้ไหมมาจีบฉันแต่ก็ยังดูเฟรนลี่กับคนอื่นดูเหมือนหวานสเสน่์ดูเหมือนเช็คเรตติ้งอะไรแบบนี้คุณจะรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจคนคนนี้สักเท่าไหร่และข้อดีที่ผมกล่าวไปตอนต้นคือ คุณยังมีกำแพงสูงมีการโปรเทคมีการป้องกันตัวเองสูงมากผู้คนจะเข้าถึงเข้าหาคุณได้ยากคนคนนี้คนที่กำลังเสน่หาคุณอยู่ก็เช่นกันเขาไม่สามารถเข้าถึงตัวคุณได้ง่ายๆคุณปกป้องตัวเองดีคุณกำแพงแข็งแกร่ง,งมากๆมาก,มากและเขาก็รู้ดีว่าจะเข้ามารุ่มร่ามกับคุณไม่ได้นี่คือข้อดี แต่ก็มีบางเวลาที่คุณอาจจะหวั่นไหวบ้างเอออาจจะด้วยเห็นคนรอบข้างมีคู่คนรอบข้างมีแฟนคนนั้นก็มีแฟนใครๆก็มีแฟนก็อยากมีบ้างหรือแม้แต่คุณเองถ้าบางคนนะบางคนบางท่านนะที่มีคู่อยู่แล้วแต่คู่อาจจะดูแลกันไม่ดีหรือว่าอาจจะเรียกว่ามีช่วงห่างเหินอยู่ไกลกันแบบนี้อาจจะเกิดความหวั่นไหวกับคนใกล้ตัวได้อันนี้อันตรายนิดนึงขอให้ระวังนะท่านที่มีคู่อยู่แล้วถ้าเกิดมีความหวั่นไหวกับคนใกล้ตัวอันนี้ระมัดระวังให้ดีขอให้มั่นคง กับคู่แต่ถ้ายังโสดอยู่ความหวั่นไหวนี่เป็นเรื่องปกติเออบางทีเราเห็นใครมีคู่แล้วก็หวั่นไหวได้แต่คุณยังคงจิตใจเข้มแข็งอยู่ผมเชื่อคุณยังเอาตัวรอดได้ดูเขาไปก่อนดูเขาไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมเชื่อว่าคุณจะไม่รีบร้อนคุณยึดความถูกต้องเป็นหลักคุณเชื่อว่าถ้าทําเหตุด,ดีผลย่อมดีแบบนี้แม้แต่เรื่องความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นกับคนนี้ที่เข้ามาหรือใครก็ตามที่เข้ามาคุณจะไม่รีบร้อนผมเชื่อ ตราบใดที่คุณยังมีสติอยู่ยกเว้นเวลางอหงๆนะครับนะประมาณนี้ตั้งใจทํางานไปตั้งใจพัฒนาตัวเองไปแล้วทุกอย่างมันจะดีเองชีวิตคุณตอนนี้กําลังก้าวหน้าดีอยู่แล้วในเรื่องการงานในเรื่องกิจกรรมส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่นะครับคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแม้ในเรื่องความสัมพันธ์คุณอาจจะยังมีบางอย่างที่ไม่ถูกใจนักไม่ได้อย่างใจสักเท่าไหร่แต่มันจะดีเชื่อไพ่เชื่อผมได้เลย ไพ่ทาโร่นี่มีความหมายชัดเจนในแต่ละใบเป็นเรื่องของสากลน,นิยมนะครับไพ่ออกมายังไงผมอ่านไปตามนั้นความ The l o v e r เเป็นใบปิดวันนี้ใบสรุปยืนยันว่าไม่ว่าตอนนี้สถานะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณจะเป็นที่รักของคนทั่วไปอืเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าใครๆจะไม่รักไม่ต้องกลัวจะขาดความรัก ไม่ต้องกลัวเหงาไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นคนเราบางทีอาจจะยังไม่มีคนรักเป็นตัวเป็นตนแต่คนแวดล้อมเขาชื่นชมคุณเขารักคุณความรักมีได้หลายสถานะหลายรูปแบบพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเรียนใครก็แล้วแต่คนที่เกี่ยวข้องคนแวดล้อมส่วนใหญ่รักคุณนะับถือนิยมช,มชมชอบคุณอยู่คุณเป็นที่รักของคนแวดล้อมคุณเป็นที่รักของคนทั่วไปส่วนคนรักที่จะเป็นคู่รักแบบแฟนแบบคู่รักอะไรก็ค่อยว่ากันไม่ต้องรีบดูแล้วพลังงานกองนี้ถ้าคุณคนโสดคุณไม่ต้องรีบถ้าคุณที่มีคู่แล้วอย่าวันไหวประมาณนี้นะครับ คนที่มาจีบคุณเขาเสน่หาในตัวคุณมากอยู่ที่คุณเองจะวางตัวดีๆด,ดูเขาไปก่อนไม่ต้องรีบเพราะคนคนนี้ดูท่าทางเฟรนดี่กับคนทั่วไปเหลือเกินเขาอาจจะยังไม่ลงเอยกับใครง่ายๆเช่นกันไม่ต้องรีบเชื่อผมเชื่อภัยได้เลยคุณมีเสน่ห์คุณเป็นที่รักของคนทั่วไปไม่ต้องรีบร้อนเรื่องความรักคุณกองที่2ประมาณนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกัการเพืกความบันเทิงในวันนี้ในหัวข้อใครกําลังรู้สึกเสน่หาคุณมากๆเลยตอนนี้นะครับใครกําลังรู้สึกเสน่หาคุณอยู่ตอนนี้นะคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่ด h e e m p e พ o r อรโอ้โหคนโปรไฟล์ดี s i x of Cup หกถ้วยคนกันเองคนคุณน้าคุณตาอยู่นี่แหละแล้วก็7ถ้วย Seven of Cups ต่างคนต่างมีตัวเลือกนั้นเนี่ยราชินีเหรียญ Queen of Pentacles คุณมีสเสน่ห์คุณดูเพอร์เฟกไม่น้อยหน้าไปกว่าเขาเรียกว่าสูสีเลยนะครับแล้วก็ The Tower โอ้โหไม่ต้องกลัว Tower ระวังความปุบป,ปับบางอย่างบางทีอาจจะเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วประคองสติสักหน่อยแล้วคุณจะผ่านไปได้ม t อ e Devil เจ้าปีศาจออกมาบ่งบอกถึงเรื่องสเสน่ห์มากๆเลยถ้าไม่ควบคุมให้ดีอาจจะลามไปถึงตัณหากราคาการารมได้ด้วย ควบคุมให้ดีเดี๋ยวมาขยายความกันไม่ต้องกลัวเดวิลสามดาบทรีออฟซอสไม่ต้องกลัวดาบอีกเช่นเคยนะครับสามดาบนี้อาจจะหมายถึงคนแวดล้อมไม่จําเป็นต้องเป็นมือที่สามเสมอไปพ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็ได้บางทีเอออาจจะถูกจับตามองอยู่จากคนแวดล้อมแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาขยายความกันแล้วก็เทมเพลนส์โอเคความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆดูไป คุณกองที่สามใครรู้สึกเสน่หาคุณมากชัดเจนในพลังงานไพ่ชัดๆเลยตามความหมายไพ่ทาโร่สากลเลยเอ็มเพรเอร์นำเด่นมาใบแรก คนคนนี้มีลักษณะของความเป็นผู้นำมีความพร้อมเป็นคนโปรไฟล์ดีแบบนี้เป็นคนเด่นในสังคมก็ได้เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพก็ได้ผู้ใหญ่ที่เคารพบ,บางทีอย่าไปน,นึกว่าเป็นคุณลุงอะไรแก่ๆไม่ใช่อาจจะหมายถึงหัวหน้าคุณรุ่นพี่ของคุณเอ่อคนที่อายุมากกว่าสักสาปี5ปีอันนี้ถ้าตีอายุคร่าวๆนะแต่ผมไม่อยากให้มองเรื่องอายุเพราะบ,บางทีบางคนอายุน้อยแต่ความคิดเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่หรือโปรไฟล์โตเกินวัยก็มีเพราะฉะนั้นให้ตีความ emperor ว่าเป็นคนที่เพียบพร้อมก่อนล้วกันนะครับแล้วไม่ต้องไปแยกชายหญิงนี่คือพลังงานรวมดูได้หมดอ่าหกถ้วยเขามีความเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกับคุณเนี่ยแหละนะคนรู้จักเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนของเพื่อนคนในแวดวงเดียวกันหุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้าแม้แต่เพื่อนเก่าเพื่อนสนิทคนที่คบหากันแบบเพื่อนกันมาก็ได้บางทีจู่ๆเพื่อนจะมารักเพื่อนขึ้นมาก็เป็นไปได้มันจะสเสน่หากันขึ้นมาเพราะคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นนะเออ เจ็ดถ้วยบ่งบอกว่าทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาต่างก็มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันตอนนี้คุณกับเขาดูมีโปรไฟล์ที่ดีสูสีไม่แพ้กันความราชินีเหรียญถ้าเขาโปรไฟล์ดีถ้าเขาวุฒิภาวะสูงถ้าเขาดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําคุณเองก็เป็นคนลักษณะบุคลิกเดียวกับเขาเลยจะเรียกว่าเหมือนเงาสะท้อนในกระจกซึ่งกันและกันก็ได้นะงานนี้ทั้งคุณและเขาสูสีกันไม่มีใครด้อยไปกว่าใครเลยเป็นคู่ที่สมน้ําสมเนื้อ ถ้าที่จะรักกันแต่ช้าก่อนพลังงานยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นคู่รักกันได้ตอนนี้มันเป็นพลังงานของการที่เขารู้สึกสเสน่หาคุณเท่านั้นคําเตือนเล็กน้อยที่ต้องเตือนกันตรงๆคือระวังความใจเร็วด่วนได้นะแม้จะเป็นคนที่คุ้นเคยกันมาพอสมควรแต่ถ้ายังไม่รู้จักนิสัยใจคอในเบื้องลึกกันดีด ขอให้ศึกษากันไปยาวๆก่อนศึกษากันลึกๆก่อนข้อดีข้อเสียมีอะไรอ,ออกมาคุยกันตรงๆเอออย่าปิดบงังเพราะบางทีคนที่โปรไฟลด์ดีคนที่มีวุฒิภาวะเพียบพร้อมทุกอย่างมีความเรียกว่าชีวิตเพียบพร้อมเหมือนจะเพอร์เฟกแต่นิสัยเข้ากันไม่ได้มันก็ไปไม่รอดนะครับประมาณนี้ระวังการตัดสินใจปุบปรับฉับพลันอาจจะทําให้ตัดสินใจพลาดได้แม้แต่พลาดไปมีอะไรลึกซึ้งเพราะมันเนี่ยเนี่ยเดวิลมาขนาดนี้ประกบกับทาวเวอร์ระวังการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง แบบปุบปรับแบบไม่คาดคิดหรืออารมณ์พาไปแบบนี้นะเดวิลมันเป็นสเสน่ห์ที่ดีถ้าเราควบคุมได้แต่ถ้าเราตกเป็นทาสเดวิลโดนเดวิลควบงำเนี่ยเจ้าปีศาจมันจะนำพาเราไปสู่ไอ้ความหน้ามืดตามัวตันหาราคากรรมอารมณ์ได้ระวังด้วยนะครับระวังความสัมพันธ์แบบปุบปรับฉับพลันนะเชิงลึกซึ้งแต่ถ้าควบคุมได้ก็ไม่มีปัญหาสาดาบก็มาเตือนอีกเล็กน้อยว่าตอนเนี้ย ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแม้จะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เขามีความปลื้มคุณมากเขาเสน่หหาคุณมากและคนรอบข้างก็มองเห็นคนรอบข้างรับรู้ว่าเขาชอบคุณอยู่ ความสามดาบนี้ผมไม่ได้ตีความว่าเป็นรักสามเศร้าเป็นมือที่สามผมกลับมองว่าเป็นคนแวดล้อมคุณบุคคลที่สามสี่ห้าพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายที่เขาเอาใจช่วยคุณอยู่ช่วยคัดคนให้คุณอยู่ช่วยสกรีนคนให้คุณอยู่ตอนนี้คุณและเขาถูกคนแวดล้อมจับตามองแล้วนี่คือสามดาบของบริบทนี้ไม่ต้องกลัวเลยสามดาบไม่ต้องกลัวคนแวดล้อมช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยคุณดูอีกแรงหนึ่งเออช่วยคุณดูว่าคนที่เข้ามาเนี่ยที่มา จะมาจีบคุณหรือจะมาสเสน่หาคุณเนี่ยไว้ใจได้ไหมนิสัยดีแค่ไหนเชื่อถือได้แค่ไหนคนแวดล้อมเขาช่วยคุณดูอยู่ และข้อดีที่จะสรุปให้ก็คือความสัมพันธ์นี้ยังไม่ต้องเร่งรีบต่อให้ปลื้มกันแค่ไหนต่อให้คุณมีเสน่ห์แตะตาเขาเขาก็มีเสน่ห์เช่นเดียวกันชวนให้หลงไหลอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ควรรีบควรจะค่อยๆดูกันไปดังกล่าวระวังความสัมพันธ์แบบไม่ยับยั้งชั่งใจดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นโดยขาดสติแบบนี้ระวัง ถ้าควบคุมสติได้ค่อยๆพิจารณาค่อยๆดูกันไปเว้นระยะห่างที่เหมาะสมศึกษานิสัยใจคอให้ดีคุณจะรู้จักคนคนนี้มากขึ้นและอนาคตจะบอกคุณเองว่าควรครบต่อในระดับไหนหรือควรเว้นระยะห่างแค่ไหนประมาณนี้กองสามนี้ก็ดีถือว่าใช้ได้แต่ดวงความเป็นคู่ครองยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่เอาเป็นว่าบุคคลใกล้ชิดลักษณะดังกล่าวเขามีโอกาสที่จะเสน่หาคุณมากมีความรู้สึกเสน่หาต่อคุณและคุณเองก็ จริงๆแล้วก็น่าจะชอบเขาอยู่พอสมควรจึงต้องมีคำเตือนว่าระวังสเสน่ห์เป็นพิษระวังการมีอะไรลึกซึ้งแบบปุบป,ปับ นะครับนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ถือสาเรื่องนี้จะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเออกำไรชีวิตอะไรก็แล้วแต่อันนี้ห้ามกันไม่ได้แต่ผมก็ว่าไปตามหน้าไพ่ประมาณนี้เอาเป็นว่ากองนี้ก็ดีคนแวดล้อมคนใกล้ชิดของคุณที่มีลักษณะดังกล่าวกํวาลังเสน่หาคุณมากๆอยู่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วแต่คุณเลยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมอัพคลิปทุกวันเลยนะถ้าวันไหนคุณบอกว่าวันนี้ไม่เห็น คลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะครับแล้วส่วนท่านที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ